กับเรียนท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการเรียนเป็นท่านนะครับวันนี้ที่ใช้อาจารย์สิงห์กาลาสีขอนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดฟ้อนบ้านท่าพระเอกหมอลำครับฟ้อนบ้านท่าพระเอกหมอลำเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศิลปะด้านตัดดุริยางค์ปีพุทธศักราช2560ครับฟ้อนบ้านท่าพระเอกหมอลำนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงหมอลำเลือดต่อกรทำนองกาลาสีซึ่งเป็นท่อนทำนองที่มีความไพเราะและกระชับรวดเร็วนะครับฟ้อนบ้านท่าพระเอกหมอลำนั้นเป็นการรวบรวมกระบวนท่าฟ้อนของพระเอกหมอลำทำนองกาลาสีที่มีชื่อเสียงจำนวน5ท่านนะครับได้แก่หมอลำวีระพงษ์วงศ์ศรีหมอลำบุญมีน้อยเสียงทองหมอลำยอดชายเจริญศรีหมอลำลายทองเสียงคล้องไปใหญ่และหมอลำจักรจั่นเหลือเสียงทองโดยการนำเอากระบวนท่ารำหลักๆและประดิษฐ์เป็นเด่นของพระเอกทั้ง5ท่านมาเรียบเรียงและสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยอาศัยโครงสร้างหลักของท่าฟ้อนบนพื้นสารเป็นหลักนะครับและได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงนะครับองค์ประกอบของการแสดงนักแสดงชายนักแสดงเป็นชายล้วนนะครับไม่จำกัดจำนวนนักแสดงตามความเหมาะสมนะครับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเป็นการแต่งกายเรียนแบบหมอลำในยุคโบราณนะครับลายที่ใช้ในการประกอบการแสดงใช้ลายลำเดินกาลาสีในการมีความเชิญแขกและบุคคลทุกท่านรับชมการแสดงชุดฟ้อนว่าท่าพระเอกหมอลำครับI'm sorry.
ทำแล้วใจฉันยังไง